ไปที่ลำปางนะครับเป็นผู้อวยพรนะครับนำความสุขในปีใหม่ที่มาถึงนี้ที่มาถึงนี้นะครับให้กับทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี้นะครับเริ่มจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดลำปางนะครับขอเรียนเชิญด้วยครับสวัสดีปีใหม่2553พี่น้องชาวลำปางที่เคารพกันทุกท่านครับในปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขมีสุขภาพกายที่แข็งแรงว่าจิตที่แจ่มใสมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขมากๆปีใหม่นี้ครับแล้วก็มาถึงนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับดร.นิมิตศรีวะสันติการนะครับนายกเทศมนตรีนครลำปางครับจะวันพรุ่งนี้ให้กับชาวลำปางทุกท่านนะครับโอ้ท่านนายกแจ้งผมด้วยเอามาฟังเสียงของท่านนายกเทศมนตรีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องชาวลำปางทุกท่านนะครับไปแล้วประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในปีที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่กำลังจะมาใหม่ปี2553จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวนครลำปางและชาวไทยทั่วทั้งประเทศภายใต้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินไทยจะสงบจะสันติจะเจริญก้าวหน้าด้วยความรักด้วยความสามัคคีด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันคิดช่วยกันทำของพวกเราพี่น้องชาวนครลำปางในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทั้งหลายขอให้ทุกคนจงเป็นสุขและมีสิริมงคลทั่วไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับและในช่วงนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนว่าลูกโป่งที่ร่วงหล่นลงมานะครับลูกโป่งนะครับทุกใบนะครับจะมีรางวัลอยู่นะฮะมีรางวัลอยู่นะครับเป็นลูกโป่งนะครับที่ท่านครอบครองนะครับในนั้นนะครับจะมีทั้งข้อความนะครับที่เขียนว่า Happy Birthday อันนั้นคือการ Happy Birthday แต่ว่าข้อความไหนที่ไม่ใช่ Happy Birthday นะครับจะมีตัวเลข1ถึง60นะครับอยู่ในนั้นนะครับ1ถึง60คือรางวัลนะครับรางวัลตรงนี้นะครับมีหมายเลข1ถึง60อยู่นะครับท่านใดที่ได้สลากที่พบในลูกโป่งนะครับ1ถึง60นะครับสามารถมาขึ้นเป็นของรางวัลเพื่อเป็นของกำไรกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับรวมถึงท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับครับใครที่ได้รับสลากจากลูกโป่งนะครับที่เราปล่อยไปนะครับจะมีค้างตึงอยู่นิดหน่อยใบ2ใบนะเดี๋ยวลุ้นว่าจะตกอยู่ในมือใครนะครับก็ใครที่ได้เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปจนถึง60นะครับคือผู้โชคดีทุกคนนะครับและที่จะโชคดีที่สุดนะครับรางวัลใหญ่ที่สุดในค่ำคืนนี้จะมีอยู่2หมายเลขด้วยกันนะครับฟังให้ดีนะครับ2หมายเลขที่เป็น